มีใครอยู่บ้างเอ่ยอุ้ยหัวฟูเอดีบารีแฮปปี้วาเลนไทน์ค่ะก่อนเที่ยงคืนแมมแฮปปี้วาเลนไทน์สวัสดีค่ะยังไม่ถึงเที่ยงคืนก็แฮปปี้กันได้อยู่ใช่ไหมจริงๆแล้วนะคะวันนี้เนี่ย กะจะมาหัวค่ำกว่านี้นิดนึงนะคะแต่ว่าพอดีน้องสาวสุดที่เลิฟนะคะกลับจากต่างจังหวัดก็เลยบอกว่าบอกว่ามาเจอกันหน่อยแม่อะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าแวบออกไปนิดนึงนะคะสวัสดีจ้าจากสวีเดนสวัสดีค่ะเย่เย่เป็นไงบ้างวันนี้ใครไปเซเลบริตยังไงบ้าง มีน้องๆ นะคะบอกว่าวันนี้ให้ช่วยเหม่งเงามากมีน้องๆขอมืออย่างนี้แล้วกันนะมีน้องๆบอกว่าเนี่ยวันนี้พี่ไลฟ์เถอะเพราะว่ามันมีคนที่แบบว่าไม่มีคู่มันไลฟ์กันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าอ่ะไลฟ์ก็ได้สวัสดีค่ะพี่จินาสวัสดีล่ะแฮปปี้วาเลนไทน์สวัสดีค่ะพี่จินาสวัสดีค่ะแฮปปี้วาเลนไทน์สวัสดีทุกคนนะสวัสดีวันแห่งความรักแล้ววันนี้ไปเที่ยวไหนกันมาบ้างเอ่ยทำอะไรบ้างในวันแห่งความรักนะมีความรู้สึกว่าควรจะหัวขอไปผมนิดนึงนะผมสุดยอดมากไหนบ้างสวัสดีแม่สวัสดีโสดเป็นเพื่อนโสดเป็นเพื่อนกันฮาฮาแฮปปี้วาเลนไทน์ยี่อะยี่อะไรนะวันก่อนเนี่ย ที่นำมาไลฟ์ใช่ไหมมุมนี้เนี่ยมีพี่ที่อยู่ฝรั่งเศสบอกว่าเนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนถูกแบบมาแอบอยู่ในตู้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยเม่งมากเลยโอ้ยมันมากแฮปปี้วาเลนไทน์สเดย์ไม่ได้ไปไหนค่ะทำงานทั้งวันเลยอ๋อวันนี้ดินเนอร์ใต้แสงเทียนกับสามีค่ะฉันนะวีสวัสดีค่ะพิตินาขอบคุณที่ไลฟ์ค่ะ Facebook มีแต่รูปดอกไม้เมื่อวานพี่มีส่งรูปส่งจูบแบบเคี้ยวหมากฝรั่งแล้วเป่าลูกโป่งเป็นลูกจูบไปแท้นั้นน่ะขอมอบความรักให้พี่ตินาหมดใจเลยสุขนี้เราเจอกันที่กระบี่กันนะคะ ที่กระบี่อะไรนะนาอะไรนะนากาเฟสติวัลใช่ไหมที่ที่ไหนนะของอะไรม่วงๆอ่ะหาดอะไรม่วงๆสักอย่างหนึ่งแหละลองไปดูกันนะคะไม่มีคิมบอกว่าวันนี้ไม่มีคู่หนูยังไม่มีคู่อืมเอตัวซาวาวีซาวาฉันจะไปเจอริซาตุเตอร์แล้วไอ้ตายแล้วมือไปโดนอะไรเนี่ยสวัสดีครับเป็นโสดอยู่ได้ไม่ยากหรอกอกหักสุดๆกำลังจะนอนเลยพี่มาพอดีมา
ก็เลยนะมาแล้วเอ้ยมาเออมาเพลงมอสร้องไงนะมาช้ายังดีอะไรนะมายังดีกว่าไม่มาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มาตึ๊ด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 เนี่ยละเดี๋ยวดำน้ำอีกกำลังจะนอนโอเคแจนสวัสดีค่ะพี่ชินาเหมือนไม่เจอกันนานเลยแต่คิดถึงพี่ทุกวันพี่เพิ่งไลฟ์ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไม่ใช่หรอแฮปปี้วันเลนชายแฮปปี้วันเลนชายหนูรู้สึกเหมือนพี่มานั่งแอบไลฟ์ใช่ประมาณนั้นแหละอิเลมินุยวาวดูดูอัลลีบอนุยแมมนะอิเลมินุยอิเลมินุยของไต้หวันวิบิปะของไม่ปะปารีสนี่ชอบมากที่จะบอกว่ารักfor you นะคะพี่ตินาขอบคุณมากค่ะรอยยิ้มพี่ตินาทำให้ใจละลายพี่ตินาไอ้นะวางกล้องต่ำไปนะคะหมายความว่าวางกล้องต่ำต่ำเหรอไม่ต่ำนะโอ้อย่างนี้หน้าขาวกว่าเยอะเลยเมื่อกี้หน้ามันเป็นอย่างนะคิดถึงเธอทุกวินาทีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังกับเพื่อนและสามีของเพื่อนมาไปปิ้งอ๋อไปปิ้งย่างอืมไปวาเลนไทน์ขอบคุณมากสำหรับกุหลาบนะจ๊ะวันนี้นะคะก็มีมีดอกกุหลาบมีผลไม้มีสตรอเบอรี่นะมีสตรอเบอรี่กับมีแอปเปิ้ลมีช่อดอกไม้บวกช็อกโกแลตแล้วก็มีช่อแล้วก็มีเทียนมีตุ๊กตามีมีเทียนมีตุ๊กตามีโลหิตพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็มีไม่อยากบอกเลยมีหมูกรอบมาให้ตินาด้วยวันนี้อ่ะวันวาเลนไทน์นะคิดดูสินะคะ thank you นะคะขอบคุณมากๆสำหรับทุกอย่างมีเคสโทรศัพท์มีอะไรอย่างเงี้ยดอกไม้ตุ๊กตุ๋นตุ๊กตามาแล้วยังดีกว่าไม่มาอ๋อมาแล้วยังดีกว่าไม่อะออกมาแล้วยังเอ้ยมาแล้วยังดีกว่ามาช้ายังดีกว่าไม่มาอ๋อใช่วันนี้ปอเจนไปถวายสังฆทานรักรัชกาลที่9มาอืมมาแล้วยังดีกว่ามาช้ายังดีกว่าไม่มายังเป็นการบ้านไม่เออสวัสดีค่ะพี่ตินา je parle de toi ah tu parles de moi ok oui il est ça doit être minuit mang ขอดูสิ non quelle heure il est là ตอนนี้กี่โมงกันเนี่ยน่าจะประมาณเที่ยงคืนได้ไหม tu fais quoi manger ce soirยังสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยคิดถึงพิจิณาจังขอบคุณค่ะ Happy Valentine's Day สวัสดีค่ะงานยุ่งค่ะแต่คิดถึงเสมอนะคะสวัสดีค่ะ Happy Valentine's Day คิดถึงน่ารักมากสวัสดีค่ะพิจิณา I miss you ไลฟ์พี่วันนี้คือของขวัญวัน Valentine ที่ดีงามครับวาเลนไทน์ได้ดอกไม้กี่ส่วนคะปีนี้ก็ดอกไม้น้อยนะเน้นของกินน่ะที่บอกแล้วอย่ากลัวพี่สู้นะไม่ต้องกลัวพี่สู้เน้นอาหารเพื่อสุขภาพให้พี่แล้วกันนะถ้าอยากจะโดพี่นะมาแล้วมีหมูกรอบใช่แต่ว่าพี่ต้องแชร์กับป๊านะเพราะพ่อที่นาก็ชอบกินหมูกรอบมาก
พราะฉะนั้นเนี่ยเอาดีเทลเลยไหมหมูกรอบที่มาให้เนี่ยมีอยู่ประมาณ3แถวพี่ก็แบ่งไปเลยแถวนึงมีอยู่ประมาณ7ชิ้นนี่นับด้วยนะมีอยู่ประมาณ7ชิ้นพี่7ชิ้นป้า7ชิ้นอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วไอ้แถวที่3เนี้ยก็เผื่อไว้กินต่อพรุ่งนี้เที่ยงอะไรเงี้ยไม่ดีเนาะเพิ่งร้องเพลงเสร็จทักบ้างสิคะน่ารักมากอ่ะป๊อกใช่ไหมคะแฮปปี้วาเลนไทน์เจแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะคะพี่ตินากมลชนกตินาสวยตลอดเลยขอบคุณค่ะ I miss you นะคะแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์น่ารักจังหมูกรอบกับลูกหิดพระผู้เป็นเจ้านะอย่าลืมเหมือนพี่จินาจะถูกใจหมูกรอบที่สุดเลยอิ่มให้ใจอันนี้อิ่มให้ใจพี่แฮปปี้วาเลนไทน์มาดึกเลยนะคะวันนี้ใช่จริงๆจะมาเร็วแล้วล่ะจะมาตั้งแต่จริงจะมาตั้งแต่ประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มอะไรเงี้ยพี่เอโทรมาพอดีบอกว่ามาเจอกันหน่อยไหมวันวาเลนไทน์จะอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มือมากพี่ไม่ชอบเลยอย่างเงี้ยทำไมมันมาเมื่อก่อนมันยังมีเป็นข้างล่างเป็นสีขาวๆจำได้ไหมที่พี่บอกว่าพี่ชอบมากอ่ะแล้วมันอ่านแล้วสบายตาเนี้ยมันเริ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วสวัสดีค่ะพี่ตินาสวยสดใสมีแต่มีแต่ตอกับจอให้พี่ตินาเท่านั้นเองสุขสันต์วันแห่งความรักตอจอนี่คือตัวกับใจใช่ป่ะปิดท้ายของวันวาเลนไทน์ด้วยไลฟ์ของพี่ก็ฟินอยู่นะคะเนี่ยไลฟ์บางคนบอกพี่ว่าของขวัญปีนี้เนี่ยเป็นแฮนด์เมดแต่น่ารักหมดขอบคุณมากมากวันแห่งความรักมีให้พี่ทุกวันนะคะ thank you น้องไผ่หนิงลืมเอารูปไปให้คราวหน้านะจ๊ะโอเครูปอันไหนอะ Live for คนโสดไม่เหงาเพราะมีพี่เห็นไหมเกือบจะไปนอนแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เนี้ยโอ้ยเมื่อยมีแต่แจกความสดใสวันวาเลนไทน์ใช่ไหมคะจำไม่ได้เลยว่าพี่ตินาฮะสวยอ้ายขอบอกรักพี่ตินาทุกวันสรุปพี่14ชิ้นใช่ไหมคะไม่ใช่พี่7ชิ้นแล้วก็เก็บเอาไว้พรุ่งนี้อีกแต่พรุ่งนี้เนี่ยกำลังคิดว่าถ้ามื้อเที่ยงเนี่ยมันยังมีอาหารเสบียงที่ถูกส่งมาให้พี่วันนี้ยังเหลืออีกถุงนึงคือกุ้งผัดถั่วฝักยาวอะไรเนี่ยพริกเหลืองเนี่ยกำลังคิดว่าพี่จะเอาหมูกรอบอีก7ชิ้นนั่นน่ะคนละครึ่งกับป๊าแล้วก็ไอ้กุ้งผัดถั่วฝักยาวอีกครึ่งนึงแบ่งกับมาม่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมีผัดเอาผัดกะหล่ำปีกันอย่างเงี้ยแพลนถึงพรุ่งนี้แล้วนะคิดดูสิเรื่องกินเรื่องใหญ่มากสับพี่รักพี่ทุกวันเลยพี่จะมีสอนเต้นซุมบ้าอีกอยากเอาซุมบ้าอีกเหรอยกหัวใจให้พี่เลยมอบความรักที่มีทั้งหมดให้พี่ตินาเลยแฮปปี้วาเลนไทน์ค่ะแฮปปี้วาเลนไทน์ค่ะปีนี้จะมีคอนอะไรอีกไหมก็ของพี่โอมนั่นแหละนะคะแต่ว่าก็คงเป็นอะไรที่แบบมาแจมๆอะไรเงี้ย ยังโสดเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมคือความสตรองมือไปโดนอะไรเนี่ย ถึงวันนี้จะไม่ได้ของขวัญแต่ได้เห็นไลฟ์พี่ก็สุขใจแล้วปกติทุกปีได้ของขวัญใช่ไหมวันนี้วันขอให้พี่มีความสุขนะคะพี่
ขอบคุณค่ะเช่นเดียวกันนะวันวาเลนไทน์ปีนี้ไม่รู้จะให้อะไรเพราะให้ไปหมดแล้วให้ไปหมดแล้วแต่มาเอากุ้งในฟาร์มพี่ตลอดเลยอะรูปอะไรนะฉันอะไรเนี่ยรูปอะไรอะฉันงานชิลตัวแรกผิดหรือเปล่ามันเป็นซันชิลหรืออะไรสักอย่างเนี่ยรูปงานชิลสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะถึงบ้านแล้วก็เห็นพี่สาวคนสวยไลฟ์พอดีบอกว่ากลับบ้านดึกโอ๊ยไม่เมื่อยนะอยากเป็นอยากฟังพี่ร้องเพลง ปีนี้มีไหมครับคอนเสิร์ตปีนี้มีครับไลฟ์พี่คือของขวัญวันวาเลนไทน์หิวอะไรอ่ะนอนดึกจังนอนดึกทุกวันเลยดูพี่จะหิวอีกไม่หิวนะใช่เลยค่ะพิตินาต่อตัวจอใจ Hello it's me โอ้ดูอันนั้นหรือป่ะงานแกรมมี่อ่ะบียอนเซ่อ่ะสวยมากอ่ะคือขนาดแบบว่าออกมานี้แบบว่าขนาดไม่ได้เต้นแต่ก็ยังแบบพี่ว่าน่าจะมีเขาทำได้คนเดียวคือแบบท้องออกมาสวยแบบเป็นเจ้าแม่มากอ่ะสวยมากๆเลยโปรดักชั่นแบบว่าโอ้โหสุดยอดลิ้นหิวเหรอตุ๊กตาหอมมากพี่ชอบมากเลยอ่ะพี่ที่นั้นน่ารักที่สุดหลักนะคะขอบคุณค่ะพิจารณาดูสดใสสดชื่นดูไลฟ์พิจารณาก่อนนอนฝันดีแน่ๆเลยหลักพิจารณานะคะขอบคุณค่ะรักพี่คนสวยที่สุดเลิกกับแฟนครับขอเพลงเข้ากับ Black Valentine นะโหเพลงแบบ Black Valentine เลยอ่ะเวลาจะช่วยอะไรหากใจมันยังฝังจำยังเตือนยังย้ำยังจำทุกคำที่เริ่มลายังคงมองเห็นภาพเธอจากไปจนหลับตาเวลาไม่เคยลบความทรงจำทำไมก็ต้องฝากความยินดีกับคนของเธอเอาเนี่ยอย่างหนึ่งนะที่เนี่ยเชื่อทุกครั้งนะเวลามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยหรือมันมีเรื่องอะไรที่ทำให้เราเสียใจมันจะต้องมีอะไรดีๆตามมาที่หลังใช่ไหมเหมือนที่เขาบอกว่าพอประตูหนึ่งปิดอีกประตูหนึ่งก็ต้องเปิดเราต้องเชื่ออย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคนคนหนึ่งเขาไม่ได้อยู่กับเราก็แปลว่าเขาไม่ได้เป็นของเราเพราะฉะนั้นเราต้องรอคนที่จะเป็นของเรามาหาเราก่อนคือเขาเรียกว่าอะไรนะจะบอกว่าเป็น soulmate หรือจะเป็น better half หรือจะเป็นอะไรก็ได้นะแต่ที่นายคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุผลคนจะอยู่ด้วยกันยาวจนถึง80ปี90ปีอะไรอย่างเงี้ย90ปีนี่แปลว่าคงต้องอายุ100กว่าปีนะคือทุกอย่างเนี่ยมันไม่รู้สิอาจจะเกิดมาเพื่อกันและกันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเชื่ออย่างนั้นนะความรักเป็นสิ่งที่ดีอยากมีนะไม่ใช่ไม่อยากมีแต่ว่าถ้าเรามีความรักอะขอให้เป็นความรักที่ดีๆที่ไม่ทำร้ายกันที่ทำให้เราสบายใจเวลาเราคบใครเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยต้องมีความสุขถ้าเราจะอีกคนนึงเข้ามาในชีวิตเราต้องเป็นอะไรที่ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่เสมอตัวก็ต้องดีกว่าถ้าแย่กว่าอันไม่ใช่ละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตินาคือถ้าจะคบใครถ้ามีความสุขโอเคแต่ถ้าคบแล้วไม่แฮปปี้อย่าเสียเวลาเพราะว่า
ดินาเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่สมควร deserve ที่จะมีความสุขนะคะจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่การมีความสุขไม่ได้หมายความว่าเราต้องมีใครสักคนอยู่กับเราการมีความสุขเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเรามองอะไรเป็นความสุขมากกว่าของตินาสำหรับตินาคือครอบครัวก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นทำให้ตินามีความสุขมากร้านตินาก็ทำให้ตินามีความสุขมากนะคะงานตินาก็ทำให้ตินามีความสุขมากคือมันไม่มีอย่างหนึ่งมันก็ต้องมีอย่างอื่นมาทดแทนให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าไปคิดว่าการที่เราไม่มีแฟนเป็นเรื่องเศร้าเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาหรือเขาอาจจะยังมาอยากอาจจะยังไม่เจอกันหรือว่าอาจจะเป็นบททดสอบให้เราได้มองตัวเองมากขึ้นว่าสรุปว่าเราต้องการอะไรในชีวิตมากกว่าใช่ไหมบางครั้งไอ้การที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยมันทำให้เราได้คิดอะไรมากขึ้นนะจริงทำให้เราได้รู้ว่าเออจริงๆเนี่ยเราต้องการอะไรในชีวิตนี้นะคะเราต้องการความสุขแบบไหนเราอยากจะมีชีวิตแบบไหนคือไม่ได้บอกว่าคนเราต้องเห็นแก่ตัวนะแต่ที่นาคิดว่าถ้าหากว่าเราอยากจะมอบความรักให้คนอื่นเนี่ยสำคัญที่สุดเราต้องรักตัวเองก่อนนะคะเราต้องดูแลตัวเองก่อนที่เราจะไปดูแลคนอื่นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคน2คนมาอยู่ด้วยกันเนี่ยหรือว่าจะคบกันเนี่ยบอกได้เลยว่านะเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะคนเราที่แต่งงานอยู่กันยาวๆที่เขาแต่งงานกันอยู่กันยาวๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะนะเชื่อว่ามันมีความอดทนแล้วก็มีความเข้าใจแล้วก็ต้องมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางครั้งเนี่ยนะเชื่อว่าในบางคู่ก็ต้องมีการหลับหูหลับตานะคะในสังคมบางสังคมอะไรเงี้ยแต่ว่าเหตุผลของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันความต้องการของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็คิดว่าเขาต้องการอย่างนั้นเพราะฉะนั้นฉันก็ต้องอดทนนะคะแต่ว่าไม่รู้สิถ้าถามตินาอันนี้ส่วนตัวของตินานะตินามีความรู้สึกว่าคนเราเกิดมาเนี่ยเอาเป็นว่าตินาเอาเป็นว่าตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยมาตรฐานของความสุขที่พ่อแม่ให้ตินานะคะอันนั้นคือมาตรฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราจะมีใครเข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตเรากับคนรอบข้างของเราเนี่ยเขาต้องทำให้เราสบายใจนี่สำคัญที่สุดคือความสบายใจแล้วก็ไม่ใช่ว่ามาแล้วก็มาให้เราปวดหัวมีเรื่องนู่นจู้จี้อะไรให้เราแบบเครียดอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามาเริ่มเครียดแล้วมีคนอื่นมาทำให้เราเครียดเนี่ยอย่ามีเลยดีกว่าอยู่คนเดียวสบายใจกว่าเยอะใช่ไหมอยากไปไหนก็ไปไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปใช่ไหมอยากอยู่คนเดียวอยากจะกินอะไรก็กินโอ้มาเรื่องกินอีกแล้วอยากไปเที่ยวที่ไหนอะไรอย่างงี้ก็ได้หมดอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าหากมีแฟนจริงมันก็ต้องดูว่าเขาชอบเหมือนเราหรือเปล่าเงี้ยไลฟ์สไตล์มันใช่หรือเปล่าเขาอาจจะเป็นเราอาจจะเป็นชอบคนชอบอยู่บ้านเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบสังสรรค์กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือมันอยู่ที่การยอมรับมากกว่าว่าเรารับอย่างนั้นได้ไหมคือเราถ้าเราชอบอยู่บ้านเราอยู่บ้านแล้วก็ถ้าเขาชอบปาร์ตี้กับเพื่อนไปได้ไหมแล้วเราจะไม่รู้สึกอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็สำคัญที่สุดคือความไว้วางใจความไว้วางใจบอกเลยว่าถ้าหากว่าไม่รู้นะที่นายมีความรู้สึกว่าถ้าหากว่าทำมาให้เรารู้สึกว่าไม่ไว้วางใจครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ไว้วางใจละในส่วนของที่นายนะมันก็จะมีความเอ๊ะอะไรยังไงหรือเปล่าเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดคือคนเรามันต้องจริงใจต่อกันแล้วก็ไม่รู้มันต้องคุยกันอ๋อหนุ่มมาฟังพี่พูดเลยหนุ่มใช่ไหมมันต้องมีการแบบว่าต้องพูดได้ทุกเรื่องอ่ะซึ่งนะก็ว่ายากนะสำหรับหลายคู่นะแต่ก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีคนที่แบบว่าสามารถจะคุยได้ทุกเรื่องเลยอะไรเงี้ยบางคนก็เรื่องนี้คุยได้เรื่องนี้ก็คุยไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยแหละสำคัญที่สุดเริ่มต้นเลยว่า
มาตรฐานของความความสุขของเราเนี่ยคือตรงไหนถึงที่นาจะวางจากเนี่ยแหละสิ่งที่พ่อแม่ให้เรามาตั้งแต่เล็กจนโตอะไรเงี้ยผมเริ่มชี้แล้วทำไมมันชี้อย่างเงี้ยใช่ไหมคือไลฟ์สไตล์เราความเป็นอยู่ของเราแฮปปี้ประมาณนี้นะทำไมผมมันชี้อ่ะแล้วก็เราเป็นอย่างนี้แล้วก็ถ้าสมมติว่ามีคนเข้ามาเนี่ยมาเพิ่มมาเขาเรียกอะไรนะมาเติมสิ่งดีๆให้เราเนี่ยเติมความสุขให้เราเนี่ยความสบายใจให้เรามันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วแต่ถ้าโอ้โหมาถึงปุ๊บโอ๊ยอะไรเนี่ยจะมาใช้ฉันเครียดชีวิตฉันก็มีเรื่องให้เครียดเยอะอยู่แล้วอย่ามาทำให้ฉันเครียดอีกไม่เอาไง ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนดีๆหายากแต่ว่าใช่จะไม่มีอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะโชคดีเจอคนที่ดีๆหรือเปล่าแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะรอบคอบเราจะใช้อารมณ์ความรู้สึกตัดสินใจเลือกคบคนหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าจะใช้เหตุผลแต่ว่าบางทีเหตุผลมันก็ดูฟังดูมันดูไม่มาจากอันนั้นเนื้อมา first impression ที่น่าเชื่อมากว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญ คนเราเวลาเราเจอใครสักคนหนึ่งเนี้ย first impression สำคัญมากแล้วแต่ละคนว่าอะไรคือสิ่งสำคัญสำหรับเขา อาจจะต้องเป็นคนที่มี sense of humor ตลกหรือว่าคนที่แบบว่ามีคนที่แบบเรียบร้อยคนที่แบบเฮฮาปาร์ตี้แต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะนะถึงแม้พี่จะ ใช่ไหมความรู้สึกครั้งแรกเนี่ยมันสำคัญแล้วก็ต้องยอมรับว่าความรู้สึกครั้งแรกเนี่ยสิ่งแรกที่เราเห็นคนคือหน้าตาแต่ว่านั่นมันไม่ใช่ทุกสิ่งคนเราหน้าตาดีนิสัยแย่ก็เยอะมากคนเราหน้าตาธรรมดาแต่นิสัยดีก็เยอะเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องคุยมันต้องรู้ก่อน แต่ก็แน่นอนคนเรามันต้อง attract คนที่แบบหน้าตาดีอะไรอย่างเงี้ยอย่างพี่เอวแล้วพี่ไปกินข้าวข้างนอกก็มีนะพี่เอ๋แบบเดินพี่เอ๋เนี่ยพี่เอ๋ก็จะคุ้นเงี้ยแต่พี่เป็นคนที่ช้ามากหันไปทีนึงนี่เดินไปไหนแล้วก็ไม่รู้อย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอคนในงานเราก็มีหมอกคนนี้หน้าตาดีแต่ถ้าถามว่าก็อาจจะไม่ใช่เป็นคนนิสัยดีก็ได้อะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่สเปคเราทำให้ทำหน้าตกใจอย่างเงี้ย คิดว่าพี่ไม่มองเหรอพี่ก็มองเหมือนกันนะคนหน้าตาดีอ่ะไม่ใช่ไม่มองนะแต่แค่มองเฉยไงใช่ไหมมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ใช่ไหมมันจะต้องแบบว่าความเขาเรียกนะความดึงดูดของเพศตรงข้ามอะไรเงี้ยมันจะแต่ละคนไม่เหมือนกันพี่เคยเจอหน้าตาดีนะพอคุยกันปุ๊บหมดบางคนก็หน้าตาดีไม่ฉลาดเลยบางคนก็หน้าตาดีแต่นิสัยใช่ไหมเอาหน้าตากลางๆแต่ว่านิสัยดีกว่าคนเราทุกคนแก่ๆไปหน้ามันก็ไปหมดทุกคนแหละแต่สิ่งที่มันจะคงอยู่นั่นก็คือจิตใจของคนเรานะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าแหมนิสัยดีมากพี่ก็ไม่รู้นะแต่ไม่ใช่หันไปหันมาแล้วผวาก็มันไม่ใช่นะมะใช่ไหมพี่จีน่าไงคะหน้าตาดีนิสัยดีมากทุกคนมีข้อดีข้อเสียพี่ก็มีข้อเสียของพี่ใช่ไหมแต่ข้อเสียของพี่อาจจะเป็นที่คนอื่นอาจจะยอมรับได้บางคนอาจจะยอมรับไม่ได้ก็ได้ใช่ไหมมันไม่เหมือนมันอย่างเงี้ยมัน nobody's perfect พี่ก็ไม่ใช่คน perfect แต่ว่าพี่ก็อาจจะมีข้อดีเยอะบ้างอะไรเงี้ย ไม่ใช่พี่ก็เป็นอย่างนี้แหละใช่ไหมแหละแล้วแต่ได้ใกล้ชิดได้คอยดูแลแค่นี้ฉันก็พอใจเธอจะทำให้ฉันทำใจเท่าไรฉันก็รักเธอ
หัวเราะเลยอ๋อมันใช่สิพี่ยอมรับนะในข้อดีข้อเสียของพี่พี่รู้ด้วยนะข้อดีข้อเสียของพี่อะไรก็อยากจะแก้นะข้อเสียของพี่จริงๆนะบางทีนี่เนี่ยโอ้มันเสียจริงๆอ่ะเข้าใจยังป่ะแต่เผอิญพี่โชคดีพี่ก็ยังมีข้อดีที่มันคอยมาให้บาลานซ์กันได้อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นสรุปแล้ววันวาเลนไทน์นะคะมีคู่ไม่มีคู่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เรื่องที่สำคัญสิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องมีความสุขค่ะเห็นไหมอย่างเมื่อกี้พี่ยังไปเจอน้องสาวเนี่ยพี่ก็เซเลบริตวาเลนไทน์ได้แน่นอนถ้ามีคู่ก็มันก็อีกเรื่องมันก็จะอีกฟิลหนึ่งเข้าใจแต่อย่ารีบร้อนสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ใช่ว่าบางคนนี่แบบโอ้อยู่คนเดียวไม่ได้ฉันต้องมีแฟนฉันต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วไงแล้วไปคว้าอะไรก็ไม่รู้ใช่ป่ะต้องเลือกนิดนึงแล้วใช่ว่าคนเราทุกคนต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองจำมันนี้ไว้เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองอาจคนอื่นอาจจะมองว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีก็ได้แต่ว่าถ้าเราแฮปปี้เราพอใจนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดของเราเลือกเยอะค่ะใครเลือกเยอะหลินใช่ไหมนี่แหละความรักเป็นสิ่งสวยงามมีความสุขที่ได้ให้ความรักกับคนที่ใกล้ตัวใช่พี่คือกำลังใจที่ดีที่สุดเลยใช่ไหมมันบอกความรักเนี่ยถ้าบอกว่าไม่เคยผ่านความรักเลยมันก็จะพี่ว่ามันก็ผิดมนุษย์ไปนิดนึงนะพี่ก็เคยมีความรักนะคะไม่ใช่ไม่เคยมีความรักนะคะเคยมี puppy love เคยมีอะไรก็มีนะเคยมีแบบสมัยก่อนเนี่ยจำได้ไหมโทรศัพท์อะสมัยก่อนฟังดูแล้วมันนานจีบกันทางโทรศัพท์เนี่ยไม่เคยได้เจอตัวเลยนะโอ้ยเลิกเรียนตกค่ำเนี่ยย่อง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 ลงไปโทรมาเนี่ยคุยบางทีไม่รู้จะคุยอะไรเนี่ยหลับคาโทรศัพท์เงี้ยก็มีโมเมนต์อย่างนั้นเหมือนกันเรื่องปกติเห็นไหมแต่ก็เลือกอยู่เป็นโสดแบบพิจารณานี่แหละครับดีแล้วอิมอยากไปข้ามหมูหัวเราะอะไรจ้าได้แต่แอบชอบอย่างเดียวอุ้ยก็เคยสมัยเรียนหนังสือพี่ก็เคยแอบชอบรุ่นพี่ไม่ใช่ว่าไม่เคยนะโอ้โหมันก็มีแหละเรื่องปกติเรื่องขำๆแล้วอะสมัยแบบเรียนอยู่ไฮสคูลหรือเรียนอยู่เขาเรียกอะไรนะมีทั้งประถมมาประถมมันเด็กไปพออยู่มัธยมอะไรเงี้ยก็มีแบบเรื่องแบบแอบมองรุ่นพี่อะไรเงี้ยนี่ถ้าจะไปก็ไปด้วยกันนะรักของเราต้องทันสมัยแล้วดูสังเกตนะสมัยเนี้ยสมัยเนี้ยคนหลายๆคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบว่าเป็นโสดเขาก็เป็นโสดเยอะนะใช่ป่ะคนเป็นโสดเยอะมากสมัยนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเวลาที่คนทำงานใช่ไหมคนผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงสมัยเนี้ยผู้หญิงเลือกเยอะมากเมื่อก่อนเนี่ยแบบว่ามีความรู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยอายุประมาณ22 23จะต้องแต่งงานแล้วเดี๋ยวนี้นี่แบบ30 30กว่าเนี่ยแต่งงานก็เยอะมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรียนเยอะขึ้นพอเรียนเยอะขึ้นพอทำงานก็ได้งานที่ดีกว่าเมื่อก่อนที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นใช่ไหมพอก็คิดเยอะขึ้นนิดหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นสมัยนี้คนเขาไม่แต่งงานบางคนไม่แต่งงานด้วยซ้ำโสดแล้วสบายใช่อยากไปไหนก็ไปใช่ไหมอยากไปไหนก็ไปอยากอยากทำอะไรก็ทำเงี้ย
เหมือนอย่างเวลาพี่พักร้อนอย่างเงี้ยถ้าพี่แบบเบรกทำงานพี่ไปเที่ยวเมืองนอกหรืออะไรเงี้ยพี่ตัดสินใจได้เลยโอเคช่วงนี้ฉันจะพักแล้วถ้าขืนมีแฟนหรือต้องรู้แฟนทำงานหรือเปล่าใช่ป่ะจะไปเที่ยวกับเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคิดเยอะมารอไปรอกันไปรอกันมาก็ไม่ได้เที่ยวเลยคนสมัยนี้เป็นโสดเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีพิจารณาเป็นไอ้เหรอฮะไม่ใช่ ไม่ได้เลือกเยอะค่ะพี่แต่ไม่มีผู้ชายเหลือแล้วอันนี้ก็อีกเรื่องนึงด้วยอันนี้ก็เรื่องนึงจริงเลือกเวลาผู้หญิงนะนี่ในมุมของผู้หญิงนะเจอผู้ชายนี่ก็ต้องดูดีๆนิดหนึ่งแล้วมีว้ายเว้ยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอย่างนี้ไงสรุปว่าเราแมนกว่าอีกนะเยอะมากเจอลูกสาวอย่างเดียวอย่างเงี้ยจริงที่ฉุดสมัยก่อนความรักมันโรแมนติกกว่าสมัยนี้ใช่จริงค่ะไปเที่ยวดีกว่าสบายใจไม่ได้ไปเลือกเลยครับนกตลอดปล่อยไปตามธรรมชาติไม่ต้องถูกต้องคนบางคนนะพี่ก็เห็นบางคนนะเครียดอยู่อย่างเดียวว่าทำไมฉันยังไม่มีแฟนแล้วก็คือแบบพยายามจะออกไปข้างนอกไปเจอคนไปอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็มีความรู้สึกแล้วจะไปเจอคนยังไงอะเปล่าไปเที่ยวสถานที่เที่ยวมันก็ไม่ใช่ไงใช่ไหมคนแบบออกไปข้างนอกเนี่ยบางทีแบบว่าอะออกไปชิลๆอย่างเงี้ยออกไปชิลๆไปเที่ยวไปจะไปเทคจะไปบาร์คิดว่าจะไปเจอคนดีๆตรงนั้นไหมเนี่ยนะเราก็จะไปเจอคนเที่ยวรู้ป่ะไม่รู้นะพี่ว่ามันถ้ามันจะเจอมันก็เจออะถ้ามันจะมีมันก็มีแค่นั้นเองอย่าไปคิดว่าต้องมีอะไรเงี้ยแล้วมันจะเจอสิ่งที่ไม่ดีนอกจากว่าเราบุญเยอะมากเงี้ยเราโชคดีแบบแจ็คพอตเจอคนดีจริงเงี้ยนะแต่ว่าใครจะไปรู้ใช่ไหมคะเป็นโสดดีที่สุดสบายใจดีใช่สมัยนี้ผู้ชายเนี้ยแต่งงานกับผู้หญิงเพื่อบางหน้าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกแย่มากๆนะคือพี่มีความรู้สึกว่าคนเราเนี้ยอันนี้เรื่องความรักตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องนี้บ้างว่าทุกคนมีสิทธิ์จะเลือกสิ่งที่เราอยากจะเป็นจะเป็นผู้ชายจะเป็นผู้หญิงจะเป็นอันเนี้ยทุกคนมีสิทธิ์เลือกเพราะว่าเราเป็นแล้วเรามีความสุขเราไม่ทำให้ใครเดือดร้อนอันเนี้ยสิ่งที่สำคัญแต่ว่าคนที่เลือกแล้วว่าจะชอบผู้ชายแต่ว่าต้องมาแต่งงานกับผู้หญิงอันนี้พี่ว่าใจร้ายมากนะคะอันนี้พี่ว่าใจร้ายมากๆเลยนอกจากว่าถ้าผู้หญิงเขารู้เขายอมรับได้นี่พี่ก็อีกอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะแต่ว่าพี่มีความรู้สึกว่าถ้าผู้หญิงไม่รู้อย่างเงี้ยแล้วคุณแบบมันพี่ว่ามันใจร้ายเกินไปงานแสดงหนูถูกอะไรนะงั้นแสดงหมูถูกรางวัลแล้วรางวัลอะไรอ่ะพิจินาคะพูดจาดีรักตายเลยอยู่เป็นโสดน้องชายพิจินาทำอะไรอยู่หรอครับน้องชายไหนอ่ะจริงค่ะน้องชายพี่นอนแล้วมั้งเนี่ยมีแบบนี้ด้วยจ้าผู้หญิงแต่งงานแล้วแต่คบผู้ชายอันก็เอาให้มันแบบชัดเจนเนาะแอบรักเขาแต่เขารู้เขาไม่กล้าเพราะเขาเด็กกว่าเรามากอะไรเนี่ยได้คู่ครองดีเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งใช่มีคู่ดีมันถูกรางวัลที่หนึ่งใช่ไหมแต่อย่าไปอะไรมากเลยความสุขมันอยู่ที่เราตัวเรานี่แหละ
นะคะก็หมูเขาบอกว่ามีคู่ดีอะไรเนี่ยซ้ำปะเนี่ยนอนดึกจังพิจารณาก็นิดหนึ่งนะคะนี่กี่โมงเนี่ยพี่ไม่มีนาฬิกาเนี่ยเมื่อกี้พี่40นาทีแล้วหรือจะนอนกันแล้วจะนอนหรือยังความสุขได้ดูความสุขได้ดูไลฟ์อันนี้รายการ Club Friday ใช่ไหมคะไม่ใช่นะดูดีๆกันละกันแต่ยังไงก็แล้วแต่ใครที่มีความรักอยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วก็ขอให้มีคู่ขอให้สมหวังนะขอให้สมหวังมีความสุขคู่คู่รักเข้าใจแล้วก็ใส่ใจในตัวเราเยอะๆนะคะและเช่นเดียวกันเนี่ยเราก็ควรจะให้สิ่งนั้นกลับไปด้วยนะคะคือความรักความใส่ใจความเข้าใจให้กับคู่ของเราด้วยเพราะว่าการที่ให้อีกฝ่ายหนึ่งให้ฝ่ายเดียวนะพี่ก็เชื่อว่ามันก็ไม่น่าจะเวิร์กนะมันต้องเป็นทั้งสองแบบว่านั่นก็ give and take กับทั้งสองฝ่ายนะคะสังคมทุกวันนี้น่ากลัวใช่มันก็ยังไม่นอนค่ะอยู่นานๆอย่าเพิ่งไปค่ะจริงหรอสาธุกับพี่นะมีคู่ดีก็ขอให้ดียิ่งขึ้นถ้าใครยังไม่มีคู่และคิดว่าชีวิตนี้ต้องมีคู่ก็ขอให้เจอคู่ที่ดีนะคะใครที่คิดว่าไม่รีบเร่งไม่รีบร้อนก็ขอให้คิดดีๆมีความสุขกับตัวเองให้เยอะๆก่อนนะคะแล้วก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากถ้ามีมันก็มีอันนี้ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะเนี่ยนี่ไม่ใช่รายการ Club Friday นี่รายการคริสติน่าสอนน้องยังไม่นอนค่ะอยู่ต่อเลยโอเคหนูเพิ่งมาเองค่ะยังไม่ง่วงฝันดีนะคะจะหลับแล้วโอเค Good night นะคะคนที่จะหลับแล้วก็ขอให้หลับฝันดีนะคะยังไม่ง่วงเลยจริงหรอแล้วพรุ่งนี้ทำงานกันกี่โมงเนี่ยวันศุกร์นี้มีใครกระบี่มีใครไปกระบี่กับพี่บ้างเนี่ยไม่ง่วงนะคะพิจารณาแฟนคลับเยอะเลยเป็นกำลังใจให้นะคะรักค่ะหาคู่ในไลฟ์พิจารณาได้ป่ะคะ หาคู่ในไลฟ์พี่เหรอก็ลองไปคุยกันเองแล้วกันนะ พี่มีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเคยบอกพี่ว่าอะไรรู้ไหมแต่วันเนี้ยจะเป็นฝรั่งนะเขาบอกรู้ไหมเขามีเพื่อนนี่นะเป็นเขาเข้าไปสมัครในอะไรพวกเดทติ้งอะไรสักอย่างเขาเนี่ย เป็นเว็บหาคู่อะไรเงี้ย เขาบอกว่าแล้วก็ได้คู่ดีเลยนะเขาบอกเขาได้แบบเขาได้แบบว่าเจอคนที่แบบว่าคนดีๆเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ก็กลัวเกิดเจออะไรก็ไม่รู้ไงใช่ไหมคนที่แบบว่าไปเข้าไปนั่นแน่คือคู่เจอคู่ดีก็โชคดีไปเหมือนกันเนี่ยคือมันบอกไม่ได้หรอเรื่องอย่างเงี้ย เหมือนอยู่ดีๆวันนึงพี่อาจจะเข้าไปสมัครสมมตินะอันนี้เล่าให้ฟังนะวันนึงพี่จะไปเข้าไปในสมัครในเว็บที่แบบหาคู่อย่างเงี้ยแล้วเผอิญอยู่ดีโดยที่แบบว่าก็ไม่ได้บอกว่าเป็นพี่อย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีมีคนนึงมาสมัครเขาก็อาจจะอารมณ์เหมือนพี่ก็ได้ไงว่าแบบเอ้ยลองดูไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมลองสมัครดีไหมไม่ดี ไม่รู้พี่ว่าน่ากลัวสำหรับพี่นะแต่คนอื่นก็แบบ ใครที่ลองสมัครแล้วมาเล่าให้ฟังแล้วกันมาแชร์แล้วกันเคยมีไหมในเว็บอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่เห็นนะมันหลายอันมันมีแต่ว่าโอ้โหมีแต่คนหลอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเอารูปของใครมารูปมาลงให้โอ้หลอกจะมันนัดเจออะไรหมดกันไม่แน่นะครับมาดูไลฟ์พิจารณาอาจจะได้คู่นะครับไลฟ์ไม่จบเราไม่นอนโอ้โหกวาง ใช่สมัยนี้ไว้ใจคนยาก
เป็นคู่กันอยู่ที่ไหนก็ต้องเป็นคู่กันถูกต้องเจอกันเลทก็ยังดีกว่าไม่เจอใช่เพื่อนบอกมีแต่คนเช็คเรตติ้งอะไรอะทินเดอร์อะไรเนี่ยขอรอไลฟ์พิจารณาแต่หัวค่ำอะไรเนี่ยหิวอะไรเนี่ยเมย์ถ้ามีคู่จริงถึงเวลาเขาจะมาเองค่ะพี่อืม โอ้ยก็เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้อ่านไม่ออกเนี่ยเขียนว่าอะไรอ่ะเหมือนนักพิจารณาก็ไม่มีวันเปลี่ยนถ้ามีคู่จริงสิเวลาแล้วก็อันนี้ข้างล่างคืออะไรเนี่ยไม่เข้าใจอ่ะไม่เคยสมัครค่ะแต่มีเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยแต่มีทำงานบริษัทหาคู่แบบที่เสียค่าสมัครจะได้คนค่อนข้างดีสวัสดีครับพี่อ้อยพี่ช็อตอ้าวไม่ใช่แล้วดูแลสุขภาพนะคะอยู่เป็นเพื่อนก็ไปทุกๆครั้งเลิฟเลิฟเลิฟพี่คามินิฮาร์ดถ้านอนได้พี่จะนอนกิ้งตรงนี้เลยหน้าโบมากเลยนะเนี่ยเปลี่ยนภาษาอะไรอะรักพิจารณาเป็นไม่ได้ออกกำลังกายบ้างหรือเปล่าบ้างรักโซดูเป็นเพื่อนกันจะเป็นเพื่อนกันนานแค่ไหนเนี่ยพี่อยากจะรู้จังเลยอะไรนี่ไม่มีใครไปเดทเลยเหรอไม่มีไปเดทกับคู่เลยเหรอเป็นไปได้ไงเนี่ยฮะ How comeแขนพี่น่าจะปกติแล้วนะปกติแล้วค่ะแต่ก็ยังมีแป๊บๆนิดนึงทำไมมันสีมืดๆอย่างเงี้ยอย่าบอกว่าแบตจะหมดอย่างนะเดทกับไลฟ์พี่ไงตรงไหนอ๋อมุมไหนเนี่ยให้มันหน้ามันดูมืดๆไงไม่รู้ตั้งใจจะโสดจะได้ตามไปเต้นหน้าเวทีเขาก็รอพี่มานะชมรมคุณรักที่นาเป็นคนโสดครับรอพี่เหรอแฮปปี้เดย์แฮปปี้วาเลนไทน์สเดย์ครับพี่ที่นาไม่เดทบ้างก็ดีจ้ะประหยัดคิดถึงพี่ที่นาไม่มีค่ะพิจารณาไม่มีคู่รักพิจารณาเลิฟดูแลสุขภาพมิสชิวเดี๋ยวนะเดี๋ยวกันนะพี่กุ้งพาพิงวันนี้รถติดค่ะไม่น่าไปไหนไม่น่าไปไหนแล้วตามร้านอาหารนี่แพงมากด้วยใช่ไหมโขกราคาสุดๆเลยตามโรงแรมเนี่ยหน้าบ้านพี่เนี่ยรถเต็มใช่มีความสุขมากๆนะครับขอบคุณค่ะเช่นเดียวกันนะคะนอนดึกพรุ่งนี้พี่จะตื่นกี่โมงสบายสบายความรักไม่มีข้อแม้พี่ใส่เสื้อลายอะไรเสื้อนี่ I love New York
ดอกกุหลาบก็แพงมากใช่ใช่ไหมจริงๆวันแห่งความรักอะถ้าเรามันจะรักกันจริงมันทุกวันมันก็เป็นความรักได้ถูกต้องไหมจ๊ะเลย35แล้วได้อะไรก็เอาค่ะพิจนาว้ายไม่ได้เรื่องนิดนึงค่ะมีพี่ตินาบอยอะจะอะไรเนี่ยไม่เข้าจะอ่านไม่ออกอ่ะวันนี้เข้าร้านอาหารคนเดียวเหมือนตัวประหลาดเลยค่ะรีบกินรีบกลับหัวใจถูกค่ารักทุกวันขอไปนอนกันนะคะ give me a hug โอเค big hug นะจ๊ะ bye good night จ๊ะจริงจ๊ะเหมือนพวกเราก็รักพี่ทุกวันน่ารักมากดอกกุหลาบไม่ต้องขอขนมพอค่ะไม่เอานะผลไม้ก็พอโอเคนี่ก็ดึกแล้วล่ะนะเดี๋ยววันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยววันหลังค่อยมาไลฟ์กันใหม่เนาะวันนี้ทานกาแฟ1แถม1คนเดียว2แก้วเลยตาใส่ปิ๊งออกตาค้างเลยใช่ไหมหมูกรอบหวัดดีค่ะอาเบสไปเซเลเบรตที่ไหนเนี่ยขอ close up ด้วยค่ะพี่จินาโอ้โหนี่ close up วันนี้ไม่ค่อยผ่านนะ close up หน้าพี่เป็นเม็ดเยอะมากเลยมินิฮาร์ดก่อนเหรอเห็นนะมินิฮาร์ดต้องให้มินิฮาร์ดทุกวันเลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะข้างนี้ทำยังไงอ่ะใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมI give you my heart หลับฝันดีค่ะงานปีใหม่บริษัทอ๋องานปีใหม่เขาจัดวันนี้เหรอพี่จ๋าน้องพลาสพี่จำน้องพลาสได้ไหมครับแพ้อะไรครับพี่ไม่รู้อะเนี่ยเยอะมากเลยเป็นเม็ดจึ๊ดๆหมอบอกว่าถ้าจะไปให้สะกิดออกเนี่ยบางทีบางอันมันต้องวันนั้นเนี่ยพี่กลัวมันจะเป็นva faire dodo ma chérie oui ไม่ได้ lucky draw ค่ะรอลุ้นหวยพี่ละกันเราซื้อเบอร์อะไรอ่ะจริงๆไม่อยากได้มินิฮาร์ดอยากได้หัวใจพี่โอ้ยควักหัวใจออกมาพิสูจน์ครบแค่เพียงคำพูดไม่พอฝันดีนะคะคุณไนท์ค่ะรักษาสุขภาพด้วยโอเคจริงๆแง่เหมือนจะโอเคเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่ดีกว่านะวันนี้พี่ว่าเสียงพี่เริ่ม แหบละ ว่าไอถ้าแพ้แป้งพี่น่าถ้าแพ้แป้งพี่น่ารักอยากอะไรนะมักขอใหม่อันไหนอ่ะแพ้แป้งอะไรเงี้ยนี่หรอพี่กุ้งเลี่ยนจุงเบยอะไรฝันดีค่ะกุ้งพูดว่าอะไรอ่ะเซิงจูบดินกูไนท์เจี๊ยบทำไมกุ้งอะไรอ่ะอ๋อที่กุ้งพูดเมื่อกี้เนี่ยหรอบันนี่ฝันดีนะคะเทคแคร์จ้า love you always ฝันดีค่ะฝันดีทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะพิจนาที่น่ารักจะไปแล้ววะเตียแบงหนึ่งเหรออ่ะฝากเซเฮโลหนึ่งด้วยนะฮะแต่อูอลงเหรอนี่ไปลงหรือว่าหนึ่งมาปารีสขอตาหวานหวานโหตาตอนนี้หวานไม่ค่อยหวานแล้วเนี่ยตอนเนี้ยจะนอนแล้วยังจวยหอมสมมากพึ่งเข้ามาเองอ๋อพักผ่อนฝันดีค่ะเจอกันในฝันนะจ๊ะ
ตั้งแต่เป็นสาวอะไรเป็นสาวเนี่ยวุ้ยยังไม่ได้ซ้อมเลยเพลงเนี้ยโอเวอร์แฟกปารีไบนัทอ่ะสรุปว่าหนึ่งมาปารีเหรอไอ้แวกผมว่านะคือนายสวีทรีมพิจินาเลิฟยูขอกำลังใจหน่อยนะคะอัลเลโกบิซูอะทุลโมนนะผมพ้องสัตว์วีฉันพ้องสัตว์วูซีนะเทคแคร์ชอบตาหวานค่ะเทคแคร์ค่ะเดี๋ยวจะไปหารูปลงไปให้อีกนะพี่เนี่ยชอบมากเลยเล่นไอ้พวกแอปเอของอันนั้นเนี่ยมีหน้ากระต่ายหน้าอะไรก็ไม่รู้อะถ่ายเก็บหมดเลยนะขอบอกแต่ยังไม่กล้าโพสรอฟังนะคะเพลง Good Night ค่ะเพลงนี้กันนะโอเคฮ่าส่งเนื้อพี่หน่อยได้ไหมใครก็ได้ส่งมาในอินบ็อกซ์ให้พี่หน่อยได้ป่ะเพลงเนี้ยพี่จะได้ฟังจะได้พรินต์ออกมาซ้อมพี่น่าจะร้องได้นะเพลงนี้นะพี่ว่าพี่ชอบเล่นอะไรอ่ะชื่อว่าพี่ชอบเล่นมากๆเล่นอะไรอ่ะฝันดีรอฟังนะคะตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีใช่ป่ะได้เบยส่งมานะเนี่ยหล่นเสียบหล่นเสียบหล่นตั้ง 5-6 ทีเหรอโพสเลยนะคะพี่รอที่ IG เลยเอาจริงเหรอบอนวีบอนวีจ้ารูปพิจินาน่ารักจังรอดูชุดเหรอต้องมีขนเยอะๆป่ะเพลงนี้เหมาะกับพี่ที่สุดโอเคจะฝึกให้ได้นะเพลงเนี้ยโอเคเป็นกำลังใจให้ด้วยละกันโอเคไปแล้วค่ะ Good night ทุกคนนะอีกครั้งหนึ่ง Happy Valentine ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความรักอยู่รอบตัวทุกๆวันนะคะและขอให้เป็นความรักที่ดีด้วยขอเป็นความรักที่สมหวังนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็ทุกๆวันค่ะ Happy Valentine ค่ะ Love you นะคะบ๊ายบาย Good night